เอาละครับวันนี้ขอนำเข้าสู่รายการนะครับวันนี้มงคล38ครับมงคลที่20แล้วนะครับหัวข้อความยับยั้งตนไว้จากการดื่มน้ำเมานะครับมงคลข้อต่อไปบาลีเรียกว่ามัชฌปานาจะสัญญโมนะครับมัชฌะคือเครื่องมึนเมานี่แหละนะครับมัชฌปานาจะสัญญโมความยับยั้งตนไว้จากการดื่มน้ำเมามีอธิบายนะครับอธิบายความไว้ว่าความยับยั้งตนก็คือยับยั้งจิตใจของตนนี้แหละไว้จากการดื่มน้ำเมานะครับชื่อว่ามัชฌะแปลว่าน้ำเมาได้แก่สุราเมรัยนะครับปัจจุบันก็รวมถึงเหล้านะครับเบียร์ไวน์กัจแช่นะครับเพราะเรื่องของกัญชาก็จัดเข้าในนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกยาเสพติดทั้งหลายยาบ้ายาอียาเคอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มของมัชฌะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุสร้างความมึนเมาทำให้เกิดความขาดสติแก่ผู้เสพนะครับถามว่าแล้วจะยับยั้งไว้ได้ยังไงก็คือเบื้องต้นเราจะยับยั้งได้เราก็ต้องพิจารณาเห็นโทษของการดื่มน้ำเมาเหล่านี้อยู่เนืองๆนะครับก็เป็นจริงอย่างที่ท่านกล่าวไว้นั่นแหละว่าการดื่มน้ำเมานี้มีโทษมากจริงๆเหมือนอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีโทษในการประกอบเนืองๆซึ่งฐานะแห่งความประมาทคือการดื่มสุราและเมรัยมี6อย่างคือความเสียทรัพย์ซึ่งเห็นได้เอง1การก่อการทะเลาะวิวาท1เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง1ทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้เกิดขึ้น1และก็มีการเปิดเผยอวัยวะอันยังความละอายให้กำเริบขึ้น1สุดท้ายนะครับยังทำปัญญาให้สามกำลังอีก1นะครับเหล่านี้แหละเป็นโทษของการดื่มสุราทั้งสิ้นนะครับมาดูรายละเอียดนะครับข้อ1เนี่ยนะครับการดื่มสุราทำความเสื่อมเสียทรัพย์ซึ่งเห็นได้เองก็คือการดื่มสุรามีอะไรอยู่เนืองๆสิ่งที่ประจักษ์ปัจจุบันก็คือต้องเสียเงินเสียทองไปในการจับใจซื้อหาสุรายาเมาเหล่านี้นะครับแม้จะบอกว่าซื้ออย่างถูกๆนะครับเช่นพวกเบียร์ยี่ห้อถูกๆนะครับหรือยาเหล้า28ดีกรีพวกนี้แม้จะถูกนะครับขวดหนึ่งก็หลายสิบบาทนะครับหลายสิบบาทมากเอามาซื้อหาอาหารกินยังจะดีกว่าครับซึ่งเงินทองที่ต้องเสียไปกับการซื้อสุรายาเมาเหล่านี้นะปีหนึ่งปีหนึ่งถ้านับลงไปนี่มากมายเลยนะครับถ้าหากบางคนเสพมากๆนะครับถึงกับติดจนไม่อาจเลิกได้เขาเรียกว่าติดสุรานะครับเหมือนกับละครที่นางลำยองนี่แหละนะครับพอแรกๆก็กินเป็นยากระสายนะครับกระสายเหล้านี่แหละนะครับพอกินไปกินมาโรคก็หายแล้วแหมไปติดรสสุราก็เลยเลิกไม่ได้นะครับดื่มจนกลายเป็นเสพติดนะครับกลายเป็นคนขี้เมาไปเลยนะครับดังนั้นพอเป็นคนที่ติดมากๆเข้านะครับจากดื่มวันละเล็กวันละน้อยก็ดื่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องเสียทรัพย์ในการซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อสิ่งเสพติดเหล่านี้มาเสพนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาดื่มจนมึนเมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เข้าของผู้อื่นเสียหายย่อมมีได้มากเลยนะครับพอไปทำทรัพย์ของคนอื่นเสียหายก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับไปชดใช้ค่าเสียหายให้เขาอีกนะครับดังนั้นข้อนี้แหละก็เป็นเหตุให้ต้องเสียทรัพย์นะครับส่วนข้อที่สองการดื่มสุรายาเมาก่อการทะเลาะวิวาทนะครับด้วยความที่ว่าเมื่อคนกินเหล้าแล้วนะครับก็เรียกว่าใจจะฮึกเหิมขึ้นมานะครับมีความกล้าสุราแปลว่ากล้านั่นแหละสุระนะครับเมื่อมีความกล้านะครับก็จะขาดสติสัมปชัญญะที่ควรจะมีตามปกติไอ้ความฮึกเหิมนี่แหละทำให้ไม่มีความคิดพิจารณาว่าสิ่งอย่างนี้ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับบางครั้งก็ไปกลายเป็นนิสัยคนดีๆเนี่ยครับพอกินเข้าไปเจอน้ำเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นคนผ่านเลยนะครับก็เจอใครก็ทำเสียงดังโวยวายใส่เขาพอเขา
นะครับตักเตือนว่าคุณเสียงเบาๆหน่อยสินะครับก็ไปโกรธเขาอีกนะครับไปหาเรื่องว่าเรื่องคนจะเมามึงยุ่งอะไรด้วยวะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทนะครับไปด่าทอเขาก็มีนะครับมีการไปทุบตีทำร้ายเขาก็มีนะครับแล้วก็ไม่กลัวอันตรายที่พึงจะเกิดจากการกระทำของตนด้วยนะครับซึ่งบางทีไปทำร้ายเขานะครับทำร้ายคนอื่นที่เขาไม่ได้ยุ่งรู้อินโนอินเน่ด้วยนี่แหละก็คือเมาแล้วก็เที่ยวทานอารวาสทำร้ายบุคคลอื่นนะครับก็เป็นเหตุให้ถูกตำรวจจับไปดำเนินคดีนะครับบางทีก็ไปด่าทอว่าเขาเสียเสียหายก็ถูกจับไปดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทบ้างทำร้ายร่างกายบ้างเหล่านี้นะครับแม้ที่สุดนะครับเวลาเมาแล้วก็ทำร้ายคนจนขาดสติบางทีก็ทำให้เขาถึงแก่ความตายนะครับก็โดนข้อหาฆาตกรรมอีกข้อหนึ่งครับในทางกลับกันนะครับบางคนเพราะเมาแล้วผ่านหาเรื่องผู้อื่นจึงถูกเขาด่าทอกลับมาว่างนะครับถูกเขาทำร้ายนะครับถูกเขาสหบาทาก็มีนะครับลุมกระทืบก็มีหรือว่าเมาเกเรมากไปเจอพวกเจ้าถิ่นที่มีอิทธิพลนะครับก็อาจจะฆ่าให้ถึงแก่ความตายก็ได้คุณอารีปิดไมค์ด้วยนะครับข้อที่3นะครับการดื่มสุรายาเมาเป็นบอกเกิดให้เกิดโรคหลายอย่างเลยแหละนะครับโดยเพราะท่านบอกว่าโรคที่เกิดจากสุรานี่เยอะแยะมากเลยนะครับตั้งแต่นะครับเป็นโรคปอดโรคตับนะครับเป็นมะเร็งเป็นอะไรอ่ะนะครับโรคติดพิษสุราเรื้อรังนะครับอันนี้มีมากมายเลยนะครับเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ต้องเสียเงินเสียทองไปรักษาอีกนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าติดมากๆนี่นะครับเรียกว่าสุขภาพต่างๆก็จะทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากทำให้อายุสั้นได้ด้วยนะครับจากไอ้ติดสุรานี้เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมาจากสุรามากมายเลยข้อที่4นะครับคนดื่มสุราทำความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้เกิดขึ้นแก่ตนนะครับเพราะว่าคนที่ดื่มสุราเมื่อเมาเพราะฤทธิ์ของสุราแล้วย่อมอาจสามารถทำร้ายบุคคลอื่นแม้กระทั่งเป็นมารดาบิดาของตนก็ไปทำร้ายเขาได้นะครับบางคนหนักกว่านั้นอีกนะครับพอเมาหาเงินไปซื้อสิ่งมึนเมาพวกนี้ไม่ได้นะครับรีดไถจากบิดามารดาท่านก็ไม่อยากให้ไปมัวเมาอยู่กับสิ่งเสพติดท่านก็ไม่ให้นะครับบางคนขาดสติถึงกับไปฆ่าบิดามารดาเพื่อแย่งชิงทรัพย์เอาไปซื้อสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นเหตุให้นอกจากเสื่อมเสียชื่อเสียงว่าเป็นไอ้ลูกทรพีฆ่าพ่อฆ่าแม่เพราะไอ้เครื่องดองของเมาเหล่านี้นะครับคนก็ไม่อยากคบหาด้วยนะครับเรียกว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ติดคุกติดตารางออกมาแล้วคนเขารู้เขาก็ไม่อยากคบหาด้วยไม่สมัครงานบริษัทที่ไหนเขาก็ไม่รับนะครับแล้วก็หนักกว่านั้นตายแล้วยังไม่ต้องไปตกมหานรกอเวจีอีกนะครับบางคนเมาแล้วก็ไปทำร้ายคนที่ไม่สมควรนะครับแล้วก็ไปด่าว่าคนอื่นเขานะครับไปทำร้ายเขาทำให้คนรู้สึกว่าเอคนนี้ทำไมพอเมาแล้วพาลอย่างนี้นะครับหนักกว่านั้นนะครับบางทีเมาแล้วก็เกิดกำหนัดนะครับเกิดหื่นขึ้นมานะครับเห็นผู้หญิงเดินมาในที่เปลี่ยวนะครับก็ไปฉุดคร่าเขาไปข่มขืนนะครับพอเขาบอกว่าเนี่ยแกมาทำกับฉันนี้เดี๋ยวฉันรอดไปได้ฉันแจ้งตำรวจให้จับแกไปติดคุกติดตารางนะครับก็เลยโกรธกว่าแม้แต่รอดไปเคยจะแจ้งตำรวจมาจับฉันนั้นแกอย่ารอดเลยนะครับว่าแล้วก็ฆ่านะครับหมกศพเอกต่างหากนะเรียกว่าโอ้โหทำชั่วได้มากมายนะครับทำให้เสื่อมเสียว่าโอ้ไอ้ฆาตกรหื่นนะครับฆ่าข่มขืนเล่งไปฆ่าเขาอีกพวกนี้นะครับบางครั้งก็เวลาถูกตำรวจจับไปทำแผนประกอบคดีนะครับก็เจอญาติของคนที่ถูกข่มขืนฆ่านี่แหละนะครับรุมสหปาทารุมทำร้ายรุมกระทืบเป็นอยู่ตรงนั้นถ้าตำรวจกันไม่ทันนะครับแล้วก็คนที่ติดสุรานี่นะครับนอกจากจะมีโอกาสถูกลงโทษ
ทันจากทางบ้านเมืองนะครับเรื่องประพฤติที่น่าอายหลายๆอย่างนะครับเป็นอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้คนดูหมิ่นนี่แหละนะครับว่าไอ้นี่เป็นไอ้พวกขี้เมานะครับไปที่ใดผู้คนนั้นที่นั้นก็จะหลีกห่างไม่อยากคบหาสมาคมด้วยความรังเกียจนี่แหละนะครับแล้วสังเกตนะครับถ้าใครเคย อยู่ใกล้นะครับเวลาพวกขี้เมานี่นะครับเดินเข้าใกล้เรานี่กินสุรานี่เหม็นหึ่งเลยนะครับบางทีด้วยความที่เมาแล้วล่ะขาดสตินะครับมารีดไถเงินเราบ้างนะครับเที่ยวของเงินชาวบ้านเข้าไปซื้อเหล้าบ้างอันนี้เป็นต้นส่วนโทษของการดื่มสุราข้อที่5นะครับอันนี้ก็น่าอายนะครับเวลาเมาแล้วขาดฮิริโอตัปปะนะครับความละอายชั่วความกลัวบาปไม่มีเลยอวัยวะอันที่ควรจะปกปิดนะครับเพราะว่าอวัยวะเหล่านี้ยังความละอายก็เกิดความรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยแหมไม่เห็นจำเป็นจะต้องปกปิดเลยบางคนเวลาเมาแล้วก็ไปเที่ยวเปิดเผยอวัยวะในที่ลับให้กับสาธารณชนโดยไม่รู้จักอับอายในสายตาของคนอื่นที่มองเลยนะครับเรียกว่าบางคนเนี่ยเวลาเมานะครับเจอคนก็ไปเปิดอวัยวะไปโชว์ผู้หญิงเช่นที่เขายืนกันอยู่เยอะนี่แหละนะครับสมัยก่อนก็ อาจจะแค่เพียงถูกเขาด่าว่าแค่นั้นเองนะครับหรือไม่ผู้หญิงก็กลัวเขาก็อายก็หลบไปที่อื่นนะครับสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมีโทรศัพท์มือถือมีกล้องนะครับไปแสดงอาการที่น่าอับอายอย่างนั้นน่ะเขาก็เอากล้องถ่ายวิดีโอไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ส่งอัพขึ้นสื่อสาธารณะนะครับลูกหลานเห็นแล้วก็บอกตายแล้วคุณพ่อเราหรือสามีเราทำไมทำตัวน่าละอายอย่างนี้นะครับอับอายไปถึงครอบครัวนะครับแล้วก็ที่ทำงานไปถึงคนก็ล้อเลียนกันบอกโอ้ทำไมเมาแล้วหน้าด้านอย่างนี้นะครับเที่ยวไปเปิดของลับในที่แจ้งอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าอันเนี้ยย่อมตั้งอยู่ในฐานะยังความละอายของผู้นั้นให้กำเริบก็คือทำความละอายให้พินาศหมายถึงให้สิ้นยังอายไปนะครับเพราะเหตุนั้นอวัยวะอันเป็นส่วนลับจึงชื่อว่าอวัยวะอันยังความละอายให้กำเริบคนที่ดื่มน้ำเมาเพราะฤทธิ์แห่งน้ำเมานั้นแหละย่อมมักจะชอบเปิดเผยอย่าว่าแต่ผู้ชายเลยนะครับ ผู้หญิงก็มีนะครับผู้หญิงที่เมาบางทีครับเดินผ้าผ่อนหลุดลุ่ยเสื้อนะครับเสื้อผ้าหลุดลุ่ยครับโชว์หน้าอกหน้าใจต่อหน้าคนทั่วไปก็ไม่รู้สึกอับอายแต่อย่างใดครับลักษณะเดียวกันแหละพอถูกเขาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับไปลงสื่อโซเชียลแหละตอนนี้นะครับเรียกว่างามไส้เลยอับอายกันทั้งครอบครัวทั้งญาติผู้ใหญ่ที่ทำงานบางคนหนักกว่านั้นอีกนะครับตัวเองมีอาชีพเป็นครูสอนหนังสือนะครับเป็นครูสอนหนังสือเป็นครูสอนธรรมะก็มีนะครับเวลาไปดื่มเหล้าเมาแล้วก็ไปทำสิ่งไม่สมควรบางคนเมาแล้วก็กลางนะครับขับรถก็ขับซิ่งจนไปเกิดอุบัติเหตุไปชนกับชาวบ้านเขาทำให้ต้องเสียทรัพย์นะครับอันนี้ก็มีอยู่บ้างครับดังนั้นเรื่องของการดื่มน้ำเมาเนี่ยทำให้ขาดความละอายนะครับเมื่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเห็นว่าโอ้อาจารย์ของตนทำไมไปทำสิ่งที่น่าละอายอย่างนี้นะครับก็จะขาดความเคารพนับถือในอาจารย์นั้นนะครับอันนี้เรียกว่าทำให้เกิดความละอายนะครับแต่หมดความละอายไปนี่แหละ และข้อที่6นะครับการดื่มสุรายาเมานี่แหละนะครับเป็นเหตุทำให้ปัญญาสามกำลังนะครับหรือว่าสามปัญญานั่นแหละหมายถึงว่าเวลาคนเมานะครับปัญญาทั้งหลายที่เคยเกิดจากการเรียนการศึกษาทำมาแม้จะพอมีบ้างนะครับแต่เวลาเมาอย่าว่าแต่ปัญญาต่างๆเลยแค่เพียงกรรมสกตาปัญญาที่รู้เพียงว่าบุคคลมีกรรมเป็นของตนแค่นั้นแหละก็หมดสิ้นอานุภาพไปได้ในทันทีนะครับข้อนี้เป็นความจริงเลยนะครับเพราะว่าในเวลาที่บุคคลมีความมึนซึมเพราะฤทธิ์สุรานั่นแหละย่อมไม่อาจจะเกิดปัญญากำหนดด้วยดีว่าทำอย่างนี้ควรหรือไม่ควรท
ทำอย่างนี้การดื่มสุรานั้นมีคุณหรือมีโทษอย่างไรก็คือไม่สามารถจะใช้ปัญญาวินิจฉัยด้วยดีได้นะครับอันนี้แล้วก็คนเวลาเมาเนี่ยนะครับหาไว้พิษปฏิพันธ์อะไรอะไรก็ไม่ได้สักอย่างก็เลยประสบแต่ความพลาดพลั้งเป็นประจำอย่าว่าเลยนะครับผู้ที่เป็นภิกษุนะครับในพุทธกาลนี้แหละผู้มีอภิญญามีฤทธิ์ด้วยนะครับแต่สามารถปราบพญานาคได้นะครับเวลาเมาขาดสตินะครับอย่าว่าแต่พญานาคเลยนะครับแม่แค่งูตัวเล็กๆตัวหนึ่งนี่ก็ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วขาดสติขนาดนอนเหยียดเท้าไปยังกุฏิของพระพุทธเจ้าได้เลยอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าด้วยอำนาจแห่งฤทธิ์ความมึนเมานี่แหละนะครับส่วนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเรื่องการดื่มสุรานี่แหละนะครับดังนั้นนอกจากนั้นนะครับในข้อที่เวลาคนเมาแล้วเนี่ยนะครับบางทีก็ขาดสติว่ามีกฎหมายเขาห้ามอยู่นะว่าเมาแล้วไม่ให้ขับนะครับเวลาเมาแล้วก็ยังจะหาเรื่องไปขับรถกลับบ้านนะครับเวลาเมาก็ขับก็ขับด้วยความคึกขนองนะครับบางคนก็ไม่สามารถจะควบคุมรถให้ได้ตามปกตินะครับก็เป็นเหตุให้ไปชนคนอื่นถึงแก่ความตายบ้างนะครับไปชนทรัพย์สินคนอื่นเสียหายมากมายเนี่ยในที่สุดก็โดนคดีทั้งเมาแล้วขับนะครับคดีทำให้คนถึงแก่ความตายต่างๆทำให้คนพิกลพิการก็มีนะครับคนที่เมาแล้วขับเนี่ยไปชนคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับขาพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิตก็มีอยู่มากมายนะครับบางคนนอกจากเมาขับรถไปทำให้คนอื่นถึงแก่ความตายนะแม้ตัวเองก็ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายไปด้วยดังนั้นเรื่องของสุรายาเมาจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับแต่พูดถึงเรื่องสุรานะครับท่านบอกว่าผู้ที่เป็นอริยะแล้วเนี่ยท่านไม่ดื่มแน่นอนนะครับท่านรู้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามว่าเป็นหนทางแห่งความประมาทนะครับท่านก็ไม่มีจิตคิดจะดื่มเลยแม้แต่น้อยเดียวขนาดมีการแสดงเลยนะครับว่าเวลาคนที่เป็นพระอริยะแล้วเนี่ยถูกคนจับมัดนะครับแล้วก็เอาเหล้านะครับกรอกปากเนี่ยนะครับท่านบอกเหล้านั้นนะไม่สามารถจะล่วงลำคอได้เลยนะครับจะกระชอกออกมาหมดนะครับดังนั้นเมื่อพิจารณาโทษของการดื่มน้ำเมาอยู่เนืองๆนะครับใจที่เคยชอบเคยยินดีในการดื่มน้ำเมาก็จะค่อยๆเห็นโทษนะครับแล้วก็ความอยากดื่มก็จะลดลงนะครับแม้จะมีความอยากบ้างก็จะมีการหักห้ามใจด้วยอำนาจของหิริโอตตัปปะครับเมื่อความน้อมใจที่เห็นโทษของการดื่มสุราเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมบรรเทาเบาบางการดื่มไปอาจจะยังไม่ถึงกับว่าลดการดื่มได้ทีเดียวนะครับก็จะค่อยๆดื่มน้อยลงหรือในที่สุดก็สามารถจะเลิกดื่มได้อันนี้เขาเรียกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็นับว่าบุคคลนั้นได้ตั้งอยู่ในฐานะที่ห่างไกลจากการดื่มน้ำเมานะครับคราวนี้แหละก็กล่าวได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ยับยั้งตนไว้จากการดื่มน้ำเมาก็เลยจัดว่าเป็นมงคลนะครับก็เกี่ยวกับว่าไม่ต้องประสบโทษจากการดื่มน้ำเมา6ประการนั่นแหละก็คือไม่ต้องเสื่อมเสียทรัพย์ไม่ต้องไปทะเลาะวิวาทนะครับไม่เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่ต้องเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทำให้ไม่เกิดความไม่ละอายใจไปเที่ยวเปิดเผยอวัยวะในที่แจ้งแล้วก็ทำให้เป็นคนมีปัญญานะครับมีปัญญาหลังจากเลิกดื่มแล้วนะครับโอกาสที่จะทำกรรมอันไม่สมควรก็จะไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่สมควรย่อมเป็นเหตุให้เข้าถึงบุคคลผู้มีศีลเมื่อเป็นผู้มีศีลดีแล้วนะครับหลังจากกายแตกทำลายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นที่หวังนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับท่านใดที่ยังคิดว่าแม้เราก็ดื่มเล็กๆน้อยๆไม่ได้ดื่มจนเมามายนะครับหรือบางคนบอกว่าเราก็ดื่มเบียร์เล็กคุณสริญญาปิดไมค์ให้ด้วยครับคุณสริญญาปิดไมค์ด้วยครับนะครับบางคนก็ คิดว่าเราแค่
ดื่มไวน์เพื่อบำรุงร่างกายนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็ไม่ควรนะครับก็เรียกว่าต่อให้สิ่งนั้นจะเป็นนิดน้อยนะครับและจะไม่มีโทษนะไม่มีพระองค์ก็เปรียบเหมือนไฟนี่แหละอย่าไปประมาทว่าไฟกองเล็กจะไม่มีโทษนะเพราะว่าไฟกองเล็กสามารถลามเป็นไฟกองใหญ่ได้ชั้นใดดื่มวันละเล็กวันละน้อยนะครับวันไหนคลื้มอกคลื้มใจมันก็ดื่มเยอะนะครับหรือว่าวันที่เกิดปัญหาชีวิตเกิดความเครียดนะไม่รู้จะทำอะไรฉันก็กินไอ้นี่แหละแก้เครียดพอดื่มมากๆก็ขาดสตินะครับขาดสติบางทีก็ไปทำสิ่งที่ไม่สมควรนั่นแหละนะครับบางคนก็เมาละหาทางออกจากปัญหาไม่ได้ฉันผูกคอตายฆ่าตัวตายดีกว่าอันนี้ล้วนเป็นโทษของการดื่มสุรายาเมาทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังใครที่คิดว่าดื่มเล็กๆน้อยๆนะครับแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรเลิกเถอะเลิกเถอะนะครับท่านน่ะย่อมประสบกับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งโดยแน่นอนเวลาก็หมดลงพอดีนะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาถามหลังรายการได้ที่กับผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณี0867508338นะครับและอย่าลืมนะครับถ้าจะดูอภิธรรมหรือฟังธรรมะทาง YouTube ที่มีการบันทึกไว้ของกระผมนะครับก็พิมพ์กดเข้าไปที่ YouTube พิมพ์ชื่อของผมนี่แหละเทพฤทธิ์สาธิตการมณีก็มีคลิปต่างๆมากมายเลือกได้ตามอัธยาศัยนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ